ต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจทั่วโลกกับบลจ.กรุงศรีค่ะความคึกคักของบรรยากาศการลงทุนช่วงนี้เราจะมีโอกาสในการลงทุนอะไรกันบ้างมาติดตามกันค่ะเริ่มต้นกันที่สหรัฐอเมริกาธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในใกล้ระดับร้อยละ0และคงปริมาณการเข้าซื้อตราสารหนี้ตามที่นักลงทุนคาดไว้โดยประธานเฟดนั้นออกมาระบุค่ะว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงอยู่ห่างจากเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของธนาคารกลางและคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญโดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคมนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานสำหรับมุมมองของการลงทุนจากการที่พรรคเดโมแครตสามารถครองเสียงส่วนมากได้ในทั้งสภาบนและสภาล่างตลาดคาดว่าจะเห็นเม็ดเงินกระตุ้นครั้งใหม่ราว 1.9 ล้านล้านดอลลาร์จากทางไบเดนทำให้ตลาดสหรัฐนั้นยังคงปรับตัวดีขึ้นโดยนโยบายของไบเดนมีการสนับสนุนการลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะส่งผลดีต่อกองทุนหลักที่เน้นลงทุนใน New Economy ซึ่งมีการเติบโตสูงอย่างไรก็ตามตลาดนั้นมีความผันผวนมากขึ้นจากโอกาสที่เฟดจะลดทอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกจากระบบจากภาพที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ผู้จัดการกองทุนนั้นมีการปรับมุมมองเชิงบวกขึ้นจากเดือนก่อนหน้าสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกาและแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุน KF-US มาดูกันต่อที่ยุโรปกันบ้างค่ะธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มีการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่เน้นย้ำว่าธนาคารพร้อมที่จะปรับใช้เครื่องมือทางการเงินทั้งหมดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่เป้าหมายของธนาคารกลางโดย ECB นั้นยังมีการคงการคาดการณ์การเติบโตของปี2564ที่ร้อยละ 3.9 และปี2565ที่ร้อยละ 2.1 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเขตยูโรโซนเดือนมกราคมขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ5ปีโดยแรงขับเคลื่อนส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยชั่วคราวเช่นการสิ้นสุดของมาตรการปรับลดภาษีการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและอาหารผู้จัดการกองทุนมองตลาดยุโรปช่วงนี้กันอย่างไรต้องบอกว่าตลาดยุโรปนั้นเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีการใช้วัคซีนต้านโควิด -19 และเร่งอนุมัติใช้วัคซีนมากขึ้นในหลายพื้นที่โดยจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่มีทิศทางชะลอตัวลงทั้งนี้ภาพเศรษฐกิจยุโรปยังคงได้รับแรงกดดันโดยเฉพาะภาคบริการในขณะที่การผลิตทยอยฟื้นตัวและอาจเจอแรงกดดันเล็กน้อยจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่อิตาลีทำให้ผู้จัดการกองทุนมีการปรับมุมมองการลงทุนต่อตลาดยุโรปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าส่วนจีนนั้นภาพรวมเศรษฐกิจล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างมาลองดูกันค่ะ GDP ของจีนในรอบปี2563ขยายตัวร้อยละ 2.3 นับเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักเพียงประเทศเดียวที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยสำหรับปี2563นั้นการส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 และการนำเข้านั้นหดตัวลงร้อยละ 1.1 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นดีกว่าที่คาดไว้จากการฟื้นตัวของราคาอาหารดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ในเดือนธันวาคมก็ฟื้นตัวขึ้นจากเดิมผู้จัดการกองทุนมองตลาดจีนกันอย่างไรบ้างหลังจากเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งทั้งการบริโภคในประเทศและภาคการผลิตที่ยังสามารถขยายตัวได้ดีโดยในเดือนนี้เป็นวันหยุดเทศกาลตรุษจีนจึงเห็นการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นแต่อาจต้องระวังแรงกดดันจากกฎหมายป้องกันการผูกขาดตลาดที่กระทบกับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนและนโยบายต่างประเทศจากทางไบเดนโดยผู้จัดการกองทุนยังคงมุมมองการลงทุนต่อตลาดจีนและแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุน KF-H China D และ KFA China A ค่ะมาดูกันต่อที่ตลาดญี่ปุ่นกันบ้างนะคะธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ มีการประกาศคงการดำเนินนโยบายการเงินตามที่คาดไว้และปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตในปีงบประมาณหน้าเป็นร้อยละ 3.9 โดยอ้างอิงแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเดือนธันวาคมนั้นปรับตัวลดลงจากการลดลงของการผลิตกลุ่มเครื่องจักรและยานยนต์ในรอบปี2563โดยการผลิตนั้นปรับตัวลดลงเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ7ปีตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมก็ปรับตัวลดลงเช่นกันค่ะโดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนมกราคมและการใช้จ่ายของครัวเรือนปรับตัวลดลงหลังการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3ในประเทศเรื่องราวเหล่านี้ผู้จัดการกองทุนจะมองโอกาสการลงทุนในญี่ปุ่นอย่างไรย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าตลาดญี่ปุ่นทยอยปรับตัวดีขึ้น
โดยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่มีทิศทางชะลอตัวลงและการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ทั้งนี้ตลาดญี่ปุ่นรวมทั้งตลาดเอเชียยังคงได้รับแรงส่งต่อเนื่องหลังจากที่ไบเดนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งตลาดคาดว่านโยบายต่างประเทศกับกลุ่มเอเชียจะดีขึ้นด้วยทำให้โดยรวมนั้นผู้จัดการกองทุนยังคงมุมมองการลงทุนต่อตลาดญี่ปุ่นในเดือนนี้ค่ะจากทิศทางบรรยากาศการลงทุนที่ดูคึกคักขึ้นมาแบบนี้บลจ.กรุงศรีจะมีไอเดียการลงทุนอะไรดีๆมาฝากกันมาติดตามกันค่ะอย่างแรกนะคะยังคงแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุน KFG Brand ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูงหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วโลกที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งเติบโตสม่ำเสมอในระยะยาวทนทานในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามค่ะหุ้น defensive ยังคง underperform ตลาดโลกในช่วงที่มี global rotation ค่ะนอกจากนี้นะคะยังแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFH Asia-A เพราะตลาดเอเชียนั้นปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่ไบเดนชนะการเลือกตั้งโดยนักลงทุนนั้นมองว่าประเด็นเรื่องสงครามการค้าจะคลี่คลายหลายประเทศในเอเชียเริ่มมีการควบคุมการระบาดระลอกใหม่ได้ดีขึ้นและมีการอนุมัติใช้วัคซีนต้านโควิด-19แต่อาจจะต้องระวังความผันผวนจากเงินทุนไหลออกหากเฟดนั้นส่งสัญญาณว่ามีโอกาสทำเทปเปอริงหรือว่ามีการลดทอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้านี้และแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KF เวียด-A แม้ตลาดเวียดนามจะเจอกับแรงเทขายในช่วงเดือนที่ผ่านมาหลังมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากประเด็นเรื่องของเงินทุนไหลออกของต่างชาติแล้วก็การเข้าถึงวัคซีนของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่อาจจะดูล่าช้าไปแต่ภาพรวมเศรษฐกิจและปัจจัยพื้นฐานของเวียดนามยังถือว่าแข็งแกร่งโดยคาดว่าภาคการผลิตและการบริโภคจะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องอีกทั้งเวียดนามยังมีการควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้ดีนอกจากนี้กองทุนที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ทั่วโลกที่ตอบรับกับการพัฒนาสู่อนาคตทั้งในเรื่องของเครือข่ายโทรคมนาคม Data Center พลังงานสะอาดอย่าง KF Infra-A น่าจะได้รับผลดีจากการที่หลายประเทศต่างก็ให้ความสำคัญและมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสุดท้ายแนะนำการกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ต่างประเทศหรือ KF Diverse โดยมองว่าตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากโควิด-19 ในช่วงก่อนหน้าอย่างเช่นกลุ่มท่อน้ำมันเริ่มส่งผลดีต่อกองทุนจากความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนกองทุนนั้นมีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในปีก่อนให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับการฟื้นตัวเหล่านี้แล้วสถานการณ์ล่าสุดของเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0.5 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบางโดยการฟื้นตัวของภาคการส่งออกจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตแต่การฟื้นตัวนั้นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละหมวดธุรกิจทำให้ยังคงต้องมีมาตรการสนับสนุนทางการเงินอย่างเพียงพอนอกจากนี้คณะกรรมการยังคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับเป้าหมายในช่วงกลางปี2564และทรงตัวอยู่ในกรอบล่างของเป้าหมายตลอดปีงบประมาณสถานการณ์เศรษฐกิจในเมืองไทยช่วงนี้จะเหมาะสมกับการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในรูปแบบไหนกันบ้างบลจ.กรุงศรีมีมาแนะนำกันค่ะกองทุนกลุ่มตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวคาดว่าจะมีความผันผวนสูงขึ้นในระยะสั้นตามการเคลื่อนไหวของตลาดพันธบัตรสหรัฐหากแต่คาดว่าจะถูกชดเชยผลกระทบได้บางส่วนจากการได้รับประโยชน์จากการปรับตัวลดลงของส่วนต่างอัตราผลตอบแทนหรือที่เรียกกันว่า corporate spread ของหุ้นกู้เอกชนไทยในกลุ่มที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่ตอนนี้ยังคงทยอยปรับตัวลดลงทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นคู่เอกชนจะได้รับประโยชน์จากสัดส่วนการลงทุนนี้อีกทั้งสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ยังคงอยู่ในระดับสูงจึงทำให้คาดการผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนในกลุ่มนี้ยังมีความน่าสนใจดังนั้นจึงแนะนำลงทุนในกองทุน KFM TFI แนะนำลงทุน6เดือนขึ้นไปกองทุน KFA Fix-A แนะนำลงทุน1ปีขึ้นไปและกองทุน KFN Fix แนะนำลงทุน2ปีขึ้นไปโดยปัจจุบันกรอบ duration เฉลี่ยของกองทุน KFM TFI นั้นอยู่ที่ระหว่าง 0.5 ถึง 2.5 ปี KFA Fix-A อยู่ที่ 2 ถึง 3 ปีและ KFN Fix อยู่ที่ 3 ถึง 5 ปีแต่ถ้าเป็นการพักเงินระยะสั้นเพื่อรอจังหวะการลงทุนก็แนะนำกองทุน KFS Plus และ KF Smart เหมาะสำหรับการถือครองประมาณ3เดือนขึ้นไปโดยปัจจุบันกรอบ duration เฉลี่ยของกองทุน KFS Plus อยู่ที่ 0.2 ถึง 0.4 ปีและ KF Smart อยู่ที่ 0.5 ถึง 0.8 ปีค่ะ
ากมองหาโอกาสรับผลตอบแทนมากขึ้นพร้อมกับการกระจายความเสี่ยงลดความผันผวนกองทุนผสมที่ลงทุนหลากหลายสินทรัพย์และมีการปรับสัดส่วนยืดหยุ่นยังคงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับใครที่ไม่อยากตามสถานการณ์และปรับพอร์ตเองขอแนะนำกองทุน 3D Series นั่นก็คือ KF Happy-A, KF Good และ KF Super ค่ะโดยกองทุน Series นี้เน้นลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และหุ้นรวมถึง REIT กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานพร้อมปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการเก็บออมไว้ใช้หลังเกษียณบลจ.กรุงศรีแนะนำว่าการพิจารณาลงทุนควรจะเป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้และตราผลตอบแทนคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับเงินเมื่อยามเกษียณโดยท่านสามารถนำข้อมูลที่บลจ.กรุงศรีแนะนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของท่านได้ในกรณีที่กองทุนของท่านเปิดให้มีทางเลือกในการลงทุนตามมุมมองดังกล่าวข้างต้นและนี่ก็คือไอเดียการลงทุนดีๆที่วันนี้บลจ.กรุงศรีนำมาฝากกันค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ